ณตอนนี้ใครที่ต้องการจะสนับสนุนช่องของผมผมอยากจะมาบอกว่าทางเรามีบริการรับปั๊มเบี้ยตัวละครบริการหามีทอง VIP เพชรอยู่โซโล สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมฮาโลวีนนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมดรอปชิ้นส่วนฮาโลวีนแคนดี้นะครับผมกิจกรรมตัวนี้ก็เหมือนปีที่แล้วนะครับทุกคนก็จะคุ้นๆหน่อยนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือมาปีนี้ก็จะเปลี่ยนของเล็กๆน้อยๆนะครับพวกหน้าตาไอเทมก็เหมือนเดิมนะครับนี่มีอยู่4ชิ้นนะครับล้อมครบ4ชิ้นแล้วจะได้เป็นกล่อง1กล่องมานะครับนี่เลยเขามีวิธีหลอมบอกนะครับนี่เลยหลอมแล้วได้กล่องอะไรออกมาเปิดแล้วได้ปืนอะไรบ้างนะครับนี่มีคุณสมบัติพร้อมเลยนะครับนี่เลยก็อย่างระเบิดฟักทองอันนี้จะเป็นส่วนหลังนะครับนี่เคลื่อนที่4เกาะ3 XP บวก150ครับนี่ PP PVE HP บวก20แล้วก็ชุดเซตตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นชุดเซตถาวรนะถาวรปะนี่ๆตามรายละเอียดเลยรายละเอียดเขาจะมีบอกอยู่เนี่ยนี่ไงถาวรนี่ๆอันนี้คือกล่องถาวรโอเคนะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยของเดิมเนี่ยของปีที่แล้วจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวกู๊ดใช่มั้ยนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยหลอมได้อะไรเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่ยังคงเป็นความลับอยู่ครับบอกไม่รู้ว่าหลอมได้อะไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยก็ตามเนี่ยรายละเอียดเขาก็บอกไว้หน้าเว็บแล้วเนี่ยเห็นปะว่าเราเล่นด่านอะไรบ้างเราถึงจะดรอปได้ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าต้องลงด่านหมูซัดถั่วนี่เลยสามารถดรอปชิ้นส่วนได้ในด่านแข่งหมูซัดถั่วทุกระดับความยากนะครับเขามีเขียนบอกไว้นะครับระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่8ธันวาแล้วก็หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์วันที่14ธันวาคมนะครับก็คือวันที่14คือวันจันทร์นะครับพออันอังคารเซิร์ฟมันจะปิดตอนเช้าใช่ไหมก็คือกิจกรรมมันปิดอ่ะหมดเขตวันที่14อ่ะเอาง่ายๆอ่ะก็คือวันจันทร์หลังเลยเที่ยงคืนแล้วมันจะเป็นวันใหม่ก็คือวันอังคารที่15ใช่ไหมก็คือหมดเวลากิจกรรมแล้วนะครับมันน่าจะไม่ตอบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ะนะครับโอเคเขาบอกไปแล้วนะว่าเราต้องลงด่านแข่งหมูซัดถั่วนะครับระดับทุกระดับความยากมาที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างอ่ะก็แน่นอนอยู่แล้วต้องมีการ์ดดรอปเลเวล2นะครับหาซื้อได้ที่ในไอเทมมอลเลยในไอเทมมอลมีขายนะครับนี่เลยมาที่ไอเทมฟังก์ชันแล้วก็การ์ดดรอปเลเวล2การ์ดดรอปเลเวล2ไหนวะนี่เลยเลเวล2นี้นะ 2,400M ใครงบไม่พอก็นู่นอ่ะดอกเลเวล1อ่ะใช้ได้เหมือนกันแต่2จะให้เยอะกว่าถือมาเลยรออะไรอ่ะกดดังไม่เต็มครับของเตรียมมาพร้อม โอเคแล้วก็พวกปีกสัตว์เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยที่มันบอกว่า PVE ดอกไอเทมสูงสุดเนี่ยถ้ามีก็ใส่มาด้วยอย่างผมเนี่ยมีอันนี้ใช่ป่ะ PVE ดรอปไอเทมสูงสุดบวก1มีใส่เข้ามาชุดเซตไม่รู้มีหรือเปล่าแต่สัตว์เลี้ยงมีแน่นอนนี่เลยก็จะเป็นดราก้อนมอมนะครับผมมีอยู่ PVE ดรอปไอเทมสูงสุดบวก2โอเคพกมามีเยอะกว่านี้ไหมมีให้เยอะกว่านี้ไหมมีว่ะนี่ๆอันนี้เยอะกว่านี่ตัวนี้ให้เยอะกว่านะครับจัดมาบวก3แล้วก็มีไอเทมอีกอันนึงนะครับเพิ่มเติมใช่หรือเปล่าวะมาที่ตกแต่งแล้วก็ส่วนปากนะครับนี่เลยไอเขาควายเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มอัตราดรอปชิ้นส่วนซื้อเข้ามาด้วย
นึงผมไปร้านค้าก่อนใช้เอ็มเนี่ยที่เขาแจกฟรีมาให้นะอยู่ส่วนปากนะครับซื้อเข้ามามาเรียบร้อยใส่เข้ามาด้วยโอเคเรียบร้อยนะของพร้อมแล้วนะโอเคสร้างห้องเลยมาที่สร้างห้อง AI แล้วก็ AI นี่แล้วก็จะเป็นด่านแรกมีแข่งหมูทัดถั่วนะครับเป็นด่านที่ไม่มีรูปมีเริ่มต้นฝันร้ายบ้าระห่ำเห็นเขาบอกว่าฝันร้ายดรอปเยอะกว่าบ้าระห่ำจริงป่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองฝันร้ายก่อนติ๊กเข้าร่วมทันทีออกด้วยกันคนอื่นเข้ามาแย่งจะเตรียมของก่อนเอาอะไรดีวะเอาเป็นนี่แล้วกันผมไม่มีทวนของลิโป้ผมเอาไอ้ดาบแดนเต้ก็ได้ใช้แทนกันได้นะครับโอเคและสุดท้ายนี้นะครับก็คือเปิดตัวไก่มา7จอนะครับแล้วยัดเข้าห้องให้เต็มนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะว่าคนยิ่งเยอะยิ่งดรอปของเยอะนะครับถ้าจะลงคนเดียวบอกเลยครับว่าลงให้ตายยังไงก็ไม่ดรอปให้นะครับหรือว่าอาจจะดรอปแต่ดรอปให้เราแบบน้อยมากนะครับผมว่ามันเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยเปล่าๆนะครับผมแนะนำนะครับก็เอาตัวไก่มายัดห้องให้มันเต็มเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดใครเปิดไม่ไหวก็สัก 2-3 ตัว 4-5-6 ตัวอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดใครแบบคอมสเปคถึงนี่ก็จัดเลยจัดมา7ตัวเลยรวมตัวเราก็เป็น8จอจัดมาเลยครับถ้าผมทำให้ดูแล้วกดเริ่มเกมกูวะครบยังปึ๊บทั้งหมดพร้อมหมดทุกตัวนะโอเคกดเริ่มเกมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ามาของเราพร้อมตัวเราพร้อมตัวไก่โอเคจัดไปนี่ก็จะเป็นไวรัสโควิดนะครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยโอ้ย แป๊บถ้ามีทวนของลิโป้ก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะว่ามันแรงไงมานี่ดรอปมาแล้วดรอปมาแล้วชิ้นหนึ่งเห็นป่ะดรอปขึ้นมาแล้วนะครับถ้ามีทวนของลิโป้ก็จะสบายหน่อยเพราะว่ามันแรงไงแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก้อนเนี่ยดาบแดนเต้ก็ได้ถ้าไม่มีก็หอกพวกหอกแซดดากอนหรือไม่ก็ขวานอะขวานที่มันเหมือนกับหอกแซดดากอนแล้วก็ไอ้พวกเงาอะไรพวกเนี้ยก็ใช้แทนกันได้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นไอ้กระบองตัวใหม่นะครับที่มันฮีลเลือดให้กับเราอันนั้นถ้าเกิดใครมีเนี่ยสบายมากเลยเพราะว่ามันฮีลเลือดให้กับเราแล้วก็แรงมากแบบไอ้กระบองที่มันปักลงพื้นอะที่ผมเคยรีวิวอะอันนั้นแหละว่าก็เจ๋งดีเราไปหาที่อยู่ใหม่ดีกว่าอันนี้มันยากว่ะหาที่อยู่ใหม่ดีกว่าไม่งั้นตายแน่อยู่บนนี้ดีกว่าโอเคกว่าเดี๋ยวขอเคลียร์พวกนี้ก่อนแม่งอะไรวะเนี่ยแม่งมายุ่งกับตัวพวกนี้เฉยเลยแม่งเดี๋ยวแม่งมายุ่งกับตัวพวกนี้โอเคแต่เราก็เห็นแล้วมันดรอปโอเคเดี๋ยวผมจะล้อมให้ดูกันแล้วกันไอตัวหนังสือแม่งชอบบังอะผมเวลาจะชาร์จแม่งชาร์จไม่ค่อยเต็มนี่เลยไอมันมีพวกหลงเหลือที่แถวนั้นกี่ตัววะเนี่ยบอสโควิดไอ้เหี้ยไม่เอาทำอย่างนี้ไปเรื่อยครับมันกว่าจะจบเกมนะห้ามออกจากเกมการคันไม่งั้นเราไม่ได้ไงเราไม่ได้ชิ้นส่วนพวกนี้ไงก็เรื่อยๆครับแป๊บเดียวไม่นานหรอกโอ้แต่บอสแม่งโหดจริงเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปตอนที่ผมจะหลอมกล่องนะครับคลิปจะได้ไม่ยืดยาวเกินไปนะครับป่ะเดี๋ยวเราตัดไปถึงตอนนั้นเลยดีกว่าจบเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกล่องจดหมายกันดีกว่าแต่ว่า
ผมขอเคลียร์กล่องจดหมายก่อนกล่องจดหมายจะเต็มผมขอลบไปของพวกนี้แป๊บลบไปเลยของแจกพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้รวยนะแต่แค่มันไม่ต้องการอ่ะก็ลบทิ้งไปใหญ่พวกนี้ลบไม่ให้หมดเลยเดี๋ยวกล่องจดหมายเต็มอันนี้ท่าไหนเลยวะเนี่ยมาดูกันขอเช็คแป๊บว่ามีอะไรที่สามารถลบได้บ้างลบไปแค่นี้แหละโอเคแล้วก็ขออนุญาตนะผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่ในโกดังจะได้รับกล่องมาได้เยอะๆของเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ต้องเก็บไว้หรอกลบไปเลยทำลายไปยังไงมันก็กลับมาใหม่ได้ใช่ไหมล่ะมาเราได้ไอเทมนะครับรับมาเลยเต็มอ่ะลองหลอมดูว่าจะได้ไหมอ่ะได้นะครับหลอมเลยนี่ได้เป็นกล่องมาละอันนี้ไม่เกี่ยวทำลายไปโอเครับมาอีกรับมาเอกโอเคเอาไอ้ชิ้นสุดท้ายเหลือไว้ทำไมโอ้โหรับมาก่อนมาผมจะหลอมให้ดูเลยว่าเปิดได้แล้วบ้างโอเคได้เป็นกล่องไม่พอโอเคขี้เกียจหาแล้วตอนนี้ผมมีกล่องอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีทั้งหมด3กล่องเองเหรอมีทั้งหมด3กล่องแล้วมันเปิดทันทีไม่ได้เหรอเนี่ยมันต้องรอเวลานะครับมันต้องรอเวลาเห็นไหมมันมีเวลาบอกเนี่ย7นาทีกว่าๆเดี๋ยวผมตัดไปตอนเปิดกล่องให้กันแล้วกันมันก็ถึงเวลาแล้วนะครับป่ะกล่องเขาบอกว่ามีไข่สัตว์เลี้ยงนะครับ1ฟองมีปีกมีระเบิดมีปืน Assault Rifle แล้วก็ชุดเซตนะครับชุดเซตถาวรไม่ถาวรดิมันจะมี7วัน30วันถาวรก็ทั้งหมดเนี้ยอย่างละ7วัน30วันถาวรแล้วแต่เราจะสุ่มได้นะครับส่วนสัตว์เลี้ยงมันก็ได้มา1ฟองอยู่แล้วผมจะเปิดดูว่าผมจะได้อะไร3กล่องนี้กล่องปลดค้างอีกเท่ได้ระเบิด7วันผ่านไปกล่องที่2กล่องสุ่มเป็นกล่องสุ่มชุดนะครับ30วันเปิดได้30วันจริงป่ะอันสุดท้ายได้เป็นปีกเยี่ยมอันนี้กล่องสุ่มชุดเซต30วันใช่ไหมเรียบร้อยครับก็ได้ตามนี้เลยนะครับตามที่หน้าเว็บเขาได้เขียนไว้นะครับแต่ว่าชิ้นส่วนไม่ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ